เรียกว่าก่อนหน้านี้ทางด้านเพจ Big D2B Family ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าคุณแม่ยุภาซึ่งเป็นคุณแม่ของนักร้องผู้ล่วงลับ Big B2B ได้เสียชีวิตแล้วหลังจากที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมานานหลายปีท่ามกลางแฟนคลับร่วมไว้อะไรเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะล่าสุดทางด้านนักร้องบีมกวีนะคะและแดนวรเวทและเพื่อนๆได้เดินทางไปร่วมไว้อะไรคุณแม่ยุภาพร้อมเขียนแคปชั่นว่ากอดคุณแม่อยู่ใช่ไหมบิ๊กพี่รู้นะซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ต่างร่วมไว้อะไรพร้อมยังเป็นห่วงคุณพ่ออุดมหลังต้องปิดตาข้างเดียวด้วยขณะเดียวกันทางด้านเพจ Big D2B Family ได้โพสต์รายยาวละเอียดสาเหตุคุณพ่อดมต้องปิดตาข้างนึงว่าสำหรับผู้ที่มาร่วมงานอาจจะแปลกใจที่พบคุณพ่อดมต้องปิดตาขอความร่วมมืองดเปิดแฟลชในการถ่ายรูปขอเรียนแจ้งว่าคุณพ่ออุดมเพิ่งผ่านการผ่าตัดซ่อมแซมจอประสาทตาเมื่อวันที่24มิถุนายน2567เนื่องจากมีอาการผิดปกติทางการมองเห็น1วันก่อนหน้าซึ่งแพทย์แนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษาด่วนโดยการผ่าตัดสำเร็จลุล่วงตามแผนการรักษาแต่จำเป็นต้องติดตามอาการและรักษาตัวต่อเป็นระยะเวลา 1-2 เดือนคุณพ่อต้องปิดตาหยอดตาระวังการกระทบกระเทือนและจำกัดการเดินทางทำให้ไม่สามารถดูแลต้อนรับทุกท่านได้อย่างทั่วถึงแต่ไม่ต้องห่วงค่ะคุณพ่อมีผู้ดูแลอยู่ตลอด